ว่าต้นไม้กับพระพุทธเจ้ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะเคยจำรองเท้าตัวเองได้ถือว่าเก่งมากเลยโอ้ดีเหมือนกันทำไมหนูยังจำได้กันลูกฮะมีชื่อด้วยเหรอฮะมีไม่เขียนแต่หนูสามารถจำได้เก่งมากโอเคจัดแถว2แถวจ้าจัดแถว2แถวอยู่ตรงนี้นะคะจัดแถว2แถวอยู่ถัดไปจากพระอุโบสถนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆด้วยเอาจัดแถวเลยลูกจัดแถว2แถวนะคะหนูจะไปไหนนะลูกจัดแถวตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนผีหลอกผีหลอกผีหลอกลงมาตรงนี้ลูกลงอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวผีหลอกหนูต้นไม้กับพระพุทธเจ้ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรพระพุทธเจ้าเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้แล้วก็ตายใต้ต้นไม้พระพุทธเจ้าเกิดอยู่ใต้ต้นอะไรคะใต้ต้นไม้ตายอยู่ใต้ต้นตรัสรู้ใต้ต้นทีนี้ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าใช้เกิดเป็นต้นอะไรเอ่ยต้นสาระต้นสาระพระพุทธเจ้าทรงเกิดใต้ต้นสาระเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเดี๋ยวคุณครูจะบอกแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นนั่นไงโอ้นี่คือปางของพระพุทธเจ้านอนตายเห็นไหมมีพระพุทธเจ้านอนตายพุทธปรินิพานนี่ก็คือพระพุทธเจ้าทรงปรินิพานเราเห็นต้นไม้สามต้นนี้ไหมคะที่รักนี่อันนี้คือต้นสาระเห็นไหมคะนี่คือต้นสาระต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าเกิดอยู่ใต้ต้นนี้นะคะแล้วก็ตายอยู่ใต้ต้นนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอยู่ใต้แค่ต้นเดียวนะคะตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตินั้นต้นสาระนี้เป็นโดมเลยมีเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเป็นล้านๆต้นเลยเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเจอเป็นต้นสาระนะคะทีนี้ก็หลวงพ่อก็เลยมาสร้างนะคะพุทธปรินิพพานเนี่ยไว้ใต้ต้นสาระนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูต้นสาระแบบสวยๆกันว่าต้นสาระเนี่ยเวลาใหญ่ๆนี่สวยๆจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือต้นสาระนะคะนี่คุณครูชี้ต้นสาระเห็นไหมคะนี่แหละเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าเกิดอยู่ใต้ต้นนี้แล้วก็ตายอยู่ใต้ต้นนี้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูต้นใหญ่ๆบ้างว่าต้นใหญ่ๆเป็นอย่างไรเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอยู่ในวังนะแต่พระพุทธเจ้าเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้แล้วก็ปรินิพพานใต้ต้นไม้นะคะอันนี้คือต้นใหญ่ที่สุดคือต้นสาระนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาทรงนะคะอยู่ในพระยศในสมัยนั้นแต่พอขึ้นมาเป็นผลัดแผ่นดินใหม่เป็นในหลวงรัชกาลที่10แล้วท่านก็จะเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากรมหมื่นสุทธนารีนาถนะคะท่านขึ้นมาเป็นกรมหมื่นท่านทรงเสด็จมาที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์แห่งนี้แล้วท่านก็มาเจิมพระพุทธอิลาโยธาประสิทธิ์แล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้กับพระพุทธอิลาโยธาประสิทธิ์อยู่หน้าวัดเราแล้วท่านก็ทรงพระราชดำเนินมาที่นี่แล้วก็ปลูกต้นสาระนี้เอาไว้ให้กับวัดป่าโยธาประสิทธิ์ของเรานะคะดอกจะเป็นแบบนี้นะลูกใหญ่มากเลยลูกเขาจะใหญ่เท่าแตงโมแต่กินไม่ได้นะคะกินแล้วเมาอันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่มีความงามแล้วก็มีความหอมนะคะแล้วก็เกิดอยู่มากในประเทศอินเดียนะคะนี่ก็คือต้นสาระที่พระพุทธเจ้าเกิดอยู่ใต้ต้นนี้แล้วก็ตายอยู่ใต้ต้นนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอยู่ในวังเลยแล้วก็ไม่ได้ตายอยู่ในวังเลยเกิดตรัสรู้แล้วก็ตายอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็อยู่ในถ้ำอยู่ในป่านะท่านจนกลายเป็นคนดังที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่รู้จักจนพวกเราก็นับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะกว่าท่านจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามานะคะดังนั้นนี่คือต้นไม้แห่งอนุสรณ์ที่เราจะต้องระลึกว่าอ๋อเจ้าชายสิทธัตถะเกิดอยู่ใต้ต้นนี้แล้วท่านก็ทรงตายอยู่ใต้ต้นนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะหลังจากนี้ใครปวดฉี่ปวดหนักปวดเบาอนุญาตให้ไปหาคุณครูและให้คุณครูพาไปห้องน้ำแล้วเราจะพักเบรกประมาณ15นาทีหลังจากนั้นฟังสัญญาณระฆังที่จะเข้าสู่ห้องประชุมแล้วก็บรรยายอีก2หัวข้อหลังจากนั้นคุณครูก็จะปล่อยกลับบ้านโอเคหรือเปล่าโอเคปรบมือให้หน่อยสิคะโอ้ยผู้ชายเนี่ยรู้สึกเหงาๆอยากนอนจังเลยนะโอเคจ้า